ร้อนที่สุดร้อนที่สุดหลังกับปีก่อนก่อน ถ้าจำไดใ้ช่นะปีที่แล้วก็จะพูดประมาณเนี้ย ใแชต่่ร้อนร้อนแต่แลว้่าวมันร้อนขึ้นเรื่อยมันๆมันไม่อหายจุจดะจรริง้อกน็ได้ว่ามันร้อนขึ้นเรื่อยเขามีสถิติว่ามันไม่มีลดลงนะหนาวก็หนาวจัดอะไรเงี้ยหรือพอถึงหน้าหนาวก็หนาวจัดร้อนก็ร้อนจัดแต่คนก็จะปรับตัวเนาะทนไหวสีทนได้ทนไปเพราเะรื่อยประเทศอินเดียนะทุกปีนะมีคนแบบทนความร้อนไม่ได้ตายก็มีนะคลื่นควอาม ร้อนที่อินเดียเหมเมืือนงไไททยยกก็็เดมี๋ยีวก็ฮีทสโตรกไงฮีทสโตรกใช่ค่ะ ลิในช่หุ่ยยิงตายเลยอ่ะลินหุ่ยใช่สงสคัย่ะจะใชฮี่ทสโตรกตายเลือดออกจมูกเลยนะลินหุ่ยเออแพนด้าแต่ยินข่าวกันไหมเนี่ยต้องหาตัดที่มันนั่นแหละทนความร้อนได้ดีมีนะมีสัตว์ที่อยู่ใต้ไอ้ที่ป่องภูเขาไฟเป็น100 องศาเลยอยู่ได้ยังไงเออหาอะไรอะแมวภูเขาไฟมาเป็นมาเลี้ยงก็มีทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนภูเขาไฟตอนนี้กำลังเริ่มมองมถา้ากินเข้าไปอาจจะร้อนเพิ่มขึ้นนะระวังร้อนใช่ร้อนมากทุเรียนเป็นของแสลงสำหรับหน้าร้อนแต่ว่ามันก็ออกหน้าร้อนนะแปลกไอ้ทุเรียนบอกกินตามฤดูกาลผลไม้มักจะออกหน้าเนี้ยพอธรรมชาติเลยมีดอกตอนช่วงฤดูหนาวใช่แล้วก็เกิดผลฤดูร้อนฤดูหนาวใช่ไหมดอกไม้สวยแมลงก็เข้าไปผสมเกสรติดเป็นผใชล่ค่ะใช่เป็นผลไม้มาจะถึงฤดูร้อนผลไม้ก็สุกแก่จัดร่วงหล่นลงมาพร้อมที่จะงอกพอถึงหน้าฝนตกมาก็มันก็งอกในธรรมใช่ชาติใช่กันครับเด้มาสการครับเจริญธรรมสำนึกดีมีอภัยใจไม่ร้อนทุกๆคนกราบนมัสกสาารธุทุกครคันบขอบคุณที่กราบนมัสการสาธุค่ะให้อภัยและใจเย็นเนาะใจไม่เยร็้อนนใช่ให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างให้อภัยกับอากาศกับฝุ่นกับคนเจอภาษาอะไรทั้งชอบทั้งไม่ชอบนะเราก็อภัยอภัยก็คือไม่เอาภัยมาใส่ตัวภัยที่ทำให้เราทุกข์ก็คือกิเลสภัยจากความโลภความโกรธความหลงเราจะสามารถนำภัยเหล่านี้ออกไปได้เนี่ยต้องมาเรียนรู้มาศึกษาหรือว่าอาการมันเป็นยังไงมัคน่ะเมื่อไหร่เหตุปัจจัยอะไรทำให้มันเกิดได้ไม่ใช่จากคนอื่นมันเกิดจากตัวเราใชเก่ิดความยึดถืออะไรสักอย่างหรือหลายๆอย่างแล้วก็ทั้งศึกษาแล้วก็ฝึกฝนปฏิบัติทุกเช้าเข้าห้องเรียนมาพบมิตรดีมีธรรมะพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าหนึ่งวันนี้ก็จะเริ่มพิเศษด้วยนะมีค่ายชื่ออะไรนะโอสัมมาธิปไตยมีศีลศรัทธาสู่สัมมาธิปไตยค่ะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่ได้เข้ามารีบมานะประมาณวันนี้จะเข้าไปฟังตอน2 ทุ่มอ่ะวันนี้ท่านสองดทุ่มมีวันนี้วันศุกร์ที่11เดือนเมษายน2566เป็นอีกวันหนึ่งที่มาเป็นการพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าคงกับมงคล38ข้อ ที่21ที่บอกว่าอัปปมาโทจะธัมเมสุเป็นผู้มีสติพร้อมไม่ประมาทไม่หุนหันพลันแล่นปฏิบัติตนในทางที่ดีมีศีล5เป็นอย่างน้อยแปลว่าคนที่มีศีล5นี้เริ่มไม่ประมาทแล้วนะ
แต่คนที่ประมาทมากก็คือไม่มีศีลห้าเลยมีศีลสี่ข้อก็ประมาทลดลงก็คือมีความเป็นคนน้อยลงนะมีศีลห้าครบก็นับว่าเป็นถือว่าเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นนะถ้าไม่ประมาทกว่านั้นก็เพิ่มศีลเข้าไปอีกนะศีลแปดศีลสิบศีล43นะก็ประมาทนะสรุปคนที่ไม่ประมาทที่สุดก็คือคนที่เป็นพระอรหันต์อะไรยังไม่เป็นพระอรหันต์เราก็ยังเรียกว่ายังประมาทอยู่แม้เล็กแม้น้อยเนาะเอาละไม่ประมาทเคยได้ยินนะ ประโยคที่ว่าประมาทขาดสติแล้วก็ทำทั้งหลายรวมลงอยู่ที่ความไม่ประมาทคนที่ขาดสติก็คือคนที่ประมาทนะขาดสติไม่รู้ตัวในข้อสุดท้ายของอุปกิเลส16ก็คือข้อไม่ประมาทนี่แหละรวมทั้งหมดเลยนะรวมรอยเท้าเหล็กรอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดเนี่ยใหญ่ที่สุดก็คือรอยเท้าช้างไปถึงทำทุกอย่างเนี่ยรวมอยู่ที่ความไม่ประมาทจึงสำคัญมากความไม่ประมาทความไม่ประมาทต้องมีสตินะรู้ว่าเอ๊ะกิเลสมีเปล่าตอนนี้อุปกิเลสมีเปล่าฟุ้งซ่านอยู่ไหมหรือว่าหดหู่ทีนัมพิทังตอนเช้าเราก็อาตมาเอาธรรมะจากมิตรดีที่สุดก็คือพ่อครูในยุคนี้นะท่านพูดถึงความไม่ประมาทเรื่องการจะไม่ฟุ้งซ่านนะมีคนมีเด็กเขาถามว่าเอ๊ะทำไงจะไม่ฟุ้งซ่านเพื่อพวกเราจะได้ประโยชน์6นาทีอ่ะลองฟังดูทำยังไงถึงไม่ฟุ้งซ่านทำยังไงไม่ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นนิวรณ์ตัว1อยู่ใน5กิเลสทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านสรุปลงไว้ที่5ตัวเนี่ยนะ1กาม2พยาบาท3ถีนมิทะ4ฟุ้งซ่านอทุอุทจจะ5วิจิกิจฉาอย่างอีหลักอีเหลือครึ่งครึ่งกลางกลางงงงงงวยงวยไม่รู้เรื่องไม่สำเร็จสงสัยของใจอยู่งั้นเนี่ยไอตัววิจิกิจฉานี่คือตัวที่โง่ไม่เสร็จโง่ไม่จบฉลาดไม่สมบูรณ์วิจิกิจฉานี่คือตัวจบถ้าพ้นวิจิกิจฉาได้ก็จบนะเพราะฉะนั้นก็4ตัวนี้แหละคือกิเลสหลักกิเลสกามกับกิเลสพยาบาทคือกิเลสหยาบภายนอกนะกามกับพยาบาทคือกิเลสหยาบกิเลสภายนอกกิเลสรวมใหญ่ทั้งหมดนะส่วนกิเลสฟุ้งซ่านกฐินมิทานั้นเป็นกิเลสที่มันละเอียดไม่ใช่ภายนอกภายในทีนี้ถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ทำกิเลสภายนอกก่อนนะถ้ากิเลสฟุ้งซ่านกฐินมิทะเนี่ยกิเลสทีนมิทะคือกิเลสจับตัวเป็นก้อนและมันก็งงซึมสอนกิเลสอุทจักก็กิเลสมันเชิงสายฟุ้งมันก็ฟุ้งไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะไม่มีอะไรควบคุมไม่มีภายนอกควบคุมคนที่ลืมตาตื่นมามีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจะเรียกว่ามันควบคุมก็ได้จะเรียกว่ามันดึงออกเราไปตามันก็ดึงเราไปก็ไปจะต้องไปรับรู้หรือสนใจกับตาหูมันก็ดึงเราไปให้เราไปสนใจหรือไปต้องไปกับหูกับจมูกลิ้นกายมันทั้งห้าทวารมันก็ทำให้เราครบทั้งภายนอกภายในแล้วก็เป็นคนตื่นแต่คุณหลับเข้าไปมันไม่เป็นคนชาคริยะหรือชาคระมันเป็นคนหลับมันเป็นคนอยู่ในภพเพราะฉะนั้นมันจึงง่ายในการที่จะโง่
มันจึงง่ายในการที่จะถูกกิเลสของตัวเองนั่นน่ะทับถมเข้าไปไม่ว่าจะทับถมให้มันมีความมากขึ้นความเจริญขึ้นเจริญของกิเลสนะทีนมิทธะก็ตามอุทธัจจะก็ตามเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนั่งหลับตาปฏิบัติธรรมสะกดจิตคุณก็จะอยู่กับทีนมิทธะกับอุทธัจจะนี่เป็นหลักเพราะคุณตัดกามกับพยาบาทที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางภายนอกไปเสียที่มีแรงที่จะดึงให้คุณตื่นคุณรับรู้ความจริงที่มีปัจจุบันสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเป็นปัจจุบันทั้งจิตเต็มๆมีปัจจุบันทั้งกิเลสที่เกิดตัวแท้แต่คุณตัดไม่มีตัวจริงข้างนอกเนี่ยมันเป็นกิเลสจำไม่ใช่กิเลสจริงแม่พยายามใช้ภาษาง่ายๆสั้นๆชัดๆแล้วเพราะงั้นก็มันเป็นแต่กิเลสเก่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในพรหมชาตสูตรว่ามันมีแต่กิเลสอดีตกับกิเลสอนาคตนั้นไม่มีกิเลสปัจจุบันไม่มีกิเลสจริงมันเป็นกิเลสลำลองมันเป็นกิเลสของตัวคุณคิดฟุ้งซ่านอดีตก็ฟุ้งซ่านอนาคตก็ฟุ้งซ่านอย่างเดียวมันเป็นภพของตัวเองเท่านั้นมันไม่เกี่ยวกับความจริงที่มันจะเกิดปัจจุบันนี้มันมีใหม่ไงอันนี้คุณมีเท่าไหร่คุณก็เก็บมาไม่หมดลองในความจำนะแล้วคุณก็มาขยำขี้อยู่ในขี้ไม่รู้กี่กองไปเก็บมาหมดจากอดีตแล้วขี้นี่นะยังไม่ได้เกิดจริงนะคุณฟุ้งซ่านไปเป็นอนาคตขี้ใหม่ที่คุณฟุ้งซ่านไปคิดเอาเองนะเป็นขี้ใหม่แล้วยังไม่เกิดของจริงทีเดียวแต่คุณก็พยายามจะติดใจในอนาคตและคุณก็จะออกมาเป็นตัวจริงในตาหูจมูกลิ้นกายให้มันครบเท่านั้นเองคุณก็ไปสร้างอยู่ในอนาคตสร้างอยู่ในขยำอยู่กับอดีตสรุปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่จะเรียนรู้กิเลสจริงๆแล้วก็ทำให้มันหลุดไปทีละอันทีละอันทีละอันทีละแล้วมันจะหมดเหมือนคุณมีขวดมีตะกอนฝุ่นอยู่ในน้ำตะกวดนะคุณจะเอาตะกอนออกคุณก็หลับตาเอาไปอยู่ในที่มืดแล้วคุณก็จะหยิบฝุ่นออกให้หมดได้มันจะหมดไหมเล่ามันต้องเอามาให้สว่างแล้วต้องขยายความยืดความกว้างของมันให้ออกให้เห็นมันถึงจะจับได้ดีจับได้แล้วอดออกเอามันออกให้หมดพระท่านคะพวกเราอ่ะจบนะสรุปว่าถ้าปฏิธรรมกับพ่อครูเนี่ยถ้าอยู่กับปัจจุบันที่เป็นตาลืมอย่างเงี้ยเห็นอะไรอยู่หูได้ยินเสียงอะไรตอนเนี้ยนะเมื่อกี้ได้ยินพ่อครูนี่สมณะพูดสัมผัสตอนนี้มันร้อนมันเย็นมันอะไรลิ้นเราไม่ค่อยได้รับรสเท่าไหร่ตอนปัจจุบันสัมผัสนะพวกเนี้ยอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันทำให้จิตเราไม่ฟุ้งซ่านง่ายกว่าที่จะไปหลับตาหรือไม่ตอนนอนหลับเนาะมันหลับแล้วฟุ้งซ่านง่ายหรือง่วงง่ายหลับตาลงไปนะดังนั้นวิธีแก้ฟุ้งซ่านไม่ยากตัดกามพยาบาทออกก่อนแล้วก็จิตมันก็จะไม่ฟุ้งง่ายง่ายสังเกตเวลาเดินกับพ่อครูพ่อครูก็จะเห็นอะไรท่านก็จะคุยเรื่องนั้นได้ยินเรื่องในคุยเรื่องนั้นอะไรเงี้ย อ้าวเชิญทุกคนมีอะไรจะปารภธรรมในวันนี้ยามเช้าเอาได้เลยอ่ะสุวรรณาเลยเปิดไมค์กับนักการพระอาจารย์ค่ะคือหนูจะถามพระอาจารย์เพื่อเป็นความรู้นิดนึงนะว่าถ้าอย่างพ่อครูสอนให้เราลดละกิเลสใช่ไหมมันก็ไปทีละขั้นทีละขั้นแต่หมายถึงว่าอย่างถ้าอย่างพ่อครูท่านบารมีท่านสร้างมาเต็มแล้วท่านละท่านก็บรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกเราหรือหมายถึงว่าเอาแค่หนูก็พอละแต่ว่าบารมีเรายังไม่มีอ่ะเราก็ฝึกลดละไปทีละขั้นทีละขั้นแต่มันก็ยังไม่ถึงที่สุดของการบรรลุธรรมใช่ไหมสุดท้ายคือถ้าเรายังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ต้องความดีเราต้องสร้างเพิ่มต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าสักวันหนึ่ง
อาจจะนานแค่ไหนอนาคตไม่รู้ถึงจะบรรลุธรรมได้เป็นอย่างนั้นไหมคะขั้นตอนเป็นแบบนี้ไหมนี่ถามเป็นความรู้นะคะกับนักสการ์ค่ะอ้าวก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันจะมาทีเดียวเสร็จเลยได้ไงล่ะมีบารมีไม่ใช่พูดพวกอะไรอุคติตันยูอะไรเงี้ยได้ฟังธรรมหนึ่งบทก็บรรลุแล้วนั่นนะในยุคนี้จะเหลือแต่เนยยะบุคคลต้องฟังแล้วฟังอีกทวนแล้วทวนอีกทำแล้วทำอีกแต่ว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิทำให้มันถูกตรงอะไรเงี้ยค่ะค่ะอันนั้นเริ่มต้นที่ศีลของเรานี่แหละศีลห้าอะไรที่ยังพร่องอะไรในศีลห้าเราก็ทำสิ่งนั้นแหละโดยที่ทำแล้วนี่ให้จิตใจเรามันเปลี่ยนด้วยอ่านใจด้วยมันมีอาการยังไงเนี่ยโดยเพราะนิวรณ์ทั้ง5มันเกิดกามพยาบาทตอนไม่มีกามพยาบาทก็อ่านเข้าไปถึงความฟุ้งซ่านกับความหดหู่ความรีหลับอะไรเงี้ยเนี่ยไม่สงสัยเลยไม่มีนิวรณ์ทั้ง5ขณะที่จิตไม่มีนิวรณ์ทั้ง5ก็เป็นฌานจิตเป็นฌานก็ครบจรณะ15ที่เราทำมาในข้อปลายเลยใช่ไหมมันก็จะเกิดวิชาไปลังอวิชาเราไปเรื่อยๆในปัจจุบันไปเรื่อยๆอ่ะเจอผัสสะปัจจุบันตอนนี้เรายังไม่มีผัสสะอะไรมากมันก็เลยไม่มีกิเลสอะไรมากก็อ่ะเนี่ยให้พยายามกำหนดสัญญาไว้ว่าเอออาการจิตที่มันเป็นปกติมันเป็นอย่างนี้เราอาจจะแบบไม่มั่นใจว่าเนี่ยจิตเราเป็นฌานไหมแต่ไม่เป็นไรอยู่ว่างๆหรือว่าตอนนี้มันไม่มีผัสสะก็กำหนดให้มั่นแหละเออตอนนี้แหละตอนคุยกันตอนนี้ไม่มีกิเลสแล้วนะอะไรเงี้ยก็กำหนดชัดๆอย่างนี้จำไว้เราไปทำอะไรกิเลสมันขึ้นอีกมันผิดศีลนะเนี่ยศีลที่เราตั้งกิเลสมันพาเราอีกแล้วก็พยายามทำใจให้มันเปลี่ยนอย่าให้มันมีกิเลสนั้นมันเกิดค่ะอะไรอย่างเงี้ยโดยเพราะเรื่องกินเรื่องอยู่เรานี่แหละง่ายๆนะเดี๋ยวก็กินแล้วเนี่ยภาษาง่ายๆเดี๋ยวก็เจอคนเนี่ยง่ายๆค่ะเนี่ยระหว่างฟังสมณะไปก็มีฟุ้งซ่านไปไหนก็ได้ฝึกนะอย่าไปฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยมันหลีหลับแล้วก็อย่าไปหลีทำอะไรก็ได้ตื่นขึ้นมายกมือพูดจะได้หายหลีอะไรเงี้ยเนี่ยชั่วโมงนึงก็โอ้ยชั่วโมงเนี้ยไม่มีนิวรณ์เกิดเลยสุดยอดอะไรเงี้ยก็เมโมรี่ไว้สัญญาไว้มันก็จะสัญญามันก็จะเปลี่ยนเป็นอัญญาขึ้นไปเป็นลำดับทำนี้ไปนักวันมันก็ต้องถึงถ้ามันถึงทางนะถ้าไม่ถูกทางก็ลงเหวไงค่ะใช่ค่ะแต่นี่เรามั่นใจว่าถูกทางเพราะว่ามีคนทำให้เราดูไงเมื่อกี้ท่านก็มาให้เราฟังว่าจิตมีนิวรณ์เป็นอย่างนี้อาการมันเป็นอย่างนี้ท่านอุเทศให้เราฟังแล้วก็เอาไปทำของเราทำจิตของเราเอานะลองฝึกไปเรื่อยๆฟังพ่อครูไปเรื่อยๆได้ค่ะได้ค่ะขอพระคุณพระอาจารย์มากสาธุเชิญนากุ้งเอาเลยครับนมัสการท่านดินไทยครับนมัสการท่านแสนดินค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะยังตั้งแต่กลับมาก็ยังง่วงๆหลีๆหลับๆอยู่ท่านวันนี้ก็เลยแบบว่าเมื่อกี้ก็จะไม่ยอมแบบว่าเปิดหน้าเพราะว่ารู้สึกว่ายังง่วงอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันร้อนมากมั้งคะก็เลยแบบรู้สึกว่าช่วงนี้หลีหลีหลับหลับไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่อ่ะเมื่อวานก็ตื่นสายเข้าซูมช้าอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ตัวเองก็ยังหลีหลีหลีหลับหลับอยู่ก็รู้สึกเพลียๆแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมากมายก็เมื่อกี้ได้ฟังพวกครูก็พูดถึงเรื่องการประมาทนิดนึงก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์เมื่อเร็วๆเนี้ยค่ะก่อนที่จะไปบ้านลาดเมื่อวันสักวันอาทิตย์ก่อนที่จะไปวันลาดนะคะก็เข้าไปที่สันติไปช่วยเรื่องการสมัครแล้วก็ขากลับเนี่ยมันก็ร้อนมากเพราะว่ากลับช่วงบ่ายประมาณสักบ่าย2บ่าย3อ่ะอากาศมันจะร้อนมากแล้วก็รถก็จะติดมากเราก็เลยเปิดแอร์อย่างเย็นเลยปกติเนี่ยก็จะเปิดพ่อครูหรือว่าธรรมะของพ่อครูหรือว่าท่านสมณะหรือสิกขาธิการฟังอะค่ะแต่วันนั้นก็ไม่ได้เปิด
ก็ขับมาเรื่อยๆรถก็ติดมากเราก็กลับมาเราก็รู้สึกว่าง่วงนะคะง่วงทำไมมันง่วงอย่างนี้ง่วงมากเลยจนกระทั่งเกือบจะถึงบ้านเลยค่ะประมาณอีกสักประมาณกิโลหรือ2 กิโลก็ช่วงแต่ตอนนั้นง่วงมากง่วงมากก็ช่วงคือรถมันไม่สามารถจอดได้ค่ะช่วงเข้าโค้งด้วยมันมีความรู้สึกว่าเราวูบไปอ่ะหลับในวูบไปแค่1-2 วิเองนะคะแต่ว่าพอตื่นขึ้นมามันเหมือนแบบมีอะไรมากระชากให้เราตื่นนะคะถ้าสมมุติเราดิ่งไปสักประมาณ5 วิเนี่ยคือเราชนแน่ๆเพราะว่ารถกำลังเข้าโค้งแล้วก็แค่1-2 วิเนี่ยมันตื่นขึ้นมาแล้วเราก็มองข้างหลังเนี่ยรถข้างหลังวิ่งตามมาเพราะรถมันคือมันจะขึ้นรถมันโล่งค่ะมันจะขึ้นพระราม5มันจะเร็วมากแล้วก็รถเราเนี่ยล้อเราเนี่ยคือเริ่มกินเลนขวาไปแล้วค่ะด้วยความที่เราวูบไปแค่เนี้ยค่ะแค่1-2 วินาทีเนี่ยเรารู้เลยว่าเราประมาทในความง่วงเราก็เลยแบบว่าโหมันไม่ได้ละทั้งง่วงนี่ต่อไปนี่เราคงไม่เอาอย่างนี้แล้วก็มาแชร์ให้ท่านฟังอะค่ะเรื่องนี้ก็จริงๆมันก็ผ่านไปแล้วแต่เราก็รู้สึกว่าเราประมาทในการขับรถนะคะเพราะว่ามันไม่ได้คงไม่ได้แบบเสียหายแค่เราคนเดียวแต่คงแบบมีไม่ว่าจะผู้ใช้ร่วมถนนกับเราก็อาจจะต้องเกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายเพราะความประมาทของเราด้วยก็แชร์ประมาณเท่านี้ค่ะกับขอบพระคุณค่ะนี่นี่มันถึงแก่ชีวิตได้นะอันนี้แต่ว่าตอนที่เราใช่ค่ะใช่ถ้าเราง่วงน้อยๆเนี่ยเรายังแบบไม่เป็นไรนาอะไรเงี้ยเรายังปล่อยมันอย่างเนี้ยเราฟังอยู่เนี่ยบางคนเอ้ยชักจะหลีละเราก็เลยไม่เป็นไรหรอกทนไปอ่านไม่ทันอ่านอาการไม่ทันก็ปล่อยก็สะสมไปด้วยความล้าของร่างกายประกอบก็จิตใจที่มันไม่ได้ปรุงอะไรที่มันทำให้มันตื่นนะเลือกให้อาหารมันอยู่ยิ่งมีความไม่ยินดีด้วยเนี่ยมันจะให้อาหารไอ้ทีนไมซ่าเนี่ยถ้าจิตยินดีเนี่ยมันก็จะตื่นอย่างตอนนี้เราก็ไม่ได้มีอาการนั้นเนาะหรืออาการนั้นลดลงแล้วมาพูดอ่ะตอนนี้ก็ลดลงใช่ไหมลดลงแล้วเห็นว่าอาการมันไม่เที่ยงแต่ว่าถ้าเราประมาทกับมันไม่ยินดีต่อไปเรื่อยๆนะเราก็จะยิ่งอาหารอิ่มๆได้เนาะกินอาหารอิ่มๆได้โอ้สู้ยากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะงั้นถ้าเรารู้ตัวอันเนี้ยเป็นบทเรียนอ่ะนะมันวูบคราวนี้2 วินาทีตื่นแต่ถ้าคราวหน้า5 วินาทีอาตมาก็เคยเมื่อก่อนขับรถอ่ะนะมันฝืนๆไปอ่ะอะไรหน้าเราสู้ไหวพอมันวูบนะหักหลบไปข้างทางเนี่ยดีที่มันเป็นทางหลวงใหญ่ด้วยนะดีที่ไอ้ตรงนั้นอ่ะมันไม่มีกันชนไม่เป็นหลุมลงไปไม่เป็นมันเป็นพื้นที่โล่งๆอ่ะพอมันลงไปข้างหน้ามันก็คือเฮ้ยรีบหักขึ้นมาอาจจะหลับในมากกว่ากุ้งอีกนะตอนนั้นนะครั้งหนึ่งในชีวิตจำได้เลยแม้กระทั่งตอนนี้ฟังธรรมอยู่เอ๊ะใครตกหลุมหลับในไปแล้วบ้างถ้าเป็นเครื่องบินนะตกหลุมอากาศกลับมาไม่ทันนี่แย่เลยนะอะไรเงี้ยอันนั้นเคล็ดลับก็คือว่ารีบรู้ตัวยิ่งมีเพื่อนนะถ้ามีเพื่อนคอยคุยด้วยอะไรเงี้ยเขาจะสังเกตเราว่าเราเองง่วงหรือยังเอาละอันนี้รอดมาได้ก็ดีละนี่ขอเสริมนิดนึงแชร์เป็นประสบการณ์ค่ะจำไม่ได้ว่ามีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าพอระลึกได้วิธีปฏิบัติเดี๋ยวก่อนอื่นมันต้องมีเหตุการณ์เงี้ยดีนะแล้วก็เอามาเล่ามันทบทวนดูรู้สึกว่านึกถึงเพลงนี้ไงใช้รถใช้ถนนทุกคนจงอย่าประมาทเราคุณกุ้งประมาทที่อะไรเกิดอาการง่วงทีนี้ไม่ทีนี้มีท่าเกิดขึ้นแล้วเราก็
ก็ปล่อยมันหรือว่าจะพยายามยังไงแต่ว่ามันทำไม่ถูกที่จะจัดการกับความง่วงนี่คือความประมาทอย่างหนึ่งเราถ้าเราเอาจริงเอาจังมันก็จะได้นะเอาจริงเอาจังกับไอ้ตัวง่วงเนี่ยแหละแม้เราขณะขับรถอยู่แต่ว่าเรามาใส่ใจว่าเฮ้ยมันง่วงนะทำไมมันง่วงง่วงไงเมื่อกี้ท่านดินบอกว่ามันจิตมันไม่ยินดีสาเหตุของง่วงของพิมพิธาเนี่ยมาจากนี่แหละจิตไม่ยินดีต้องสร้างต้องบิ้วอารมณ์ให้มันยินดีทำไงให้มันตื่นตัวจะแก้ความง่วงได้เนี่ยมันต้องตื่นต้องเบิกบานเป็นพุทธะขึ้นมาบิ้วอารมณ์ใส่ใจหายใจยาวๆเมื่อกี้ได้มาง่วงอ่ะตอนเนี้ยรู้สึกว่านี่ตื่นเช้าก็เลยนวดเนื้อนวดตัวนะตรงเนื้อตรงนี้อะไรเงี้ยมันมีวิธีการอย่างหนึ่งแก้ง่วงอุบาย8ประการที่จะแก้ง่วงได้แต่ว่าอยู่ในสถานะนั้นเหตุปัจจัยอะไรที่มันพอจะทำได้ในช่วงนั้นดื่มน้ำก็ได้หรือว่าไม่ไหวก็จอดหาทางจอดข้างทางแล้วก็เลยจะงีบเลยก็ได้ถ้าเราปล่อยไปนี่คือเราประมาทจำไว้ให้มันเลยว่าถ้าเกิดกิเลสเกิดขึ้นในขณะขับรถเนี่ยเราประมาทแล้วหรือขณะทำอะไรก็แล้วแต่เห็นกิเลสเราต้องจัดการอันนั้นอันนี้คือความไม่ประมาทถ้าเราเริ่มจัดการขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเริ่มลดเริ่มละเริ่มหายแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วเราเผลอเลินปล่อยถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยทำได้เอาไว้คราวหน้าเจอใหม่คิดว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะต้องอนุโมทนากับขอบคุณค่ะดีไม่หลับเขาเรียกหลับในอ่ะเนาะมันทำไมเรียกนี้เนาะหลับแต่ไปอยู่ข้างในน่าจะบอกงี้นะหลับไปอยู่ข้างในข้างนอกทั้งที่ตาอาจจะลืมอยู่ตามันลืมอยู่นะครับแต่ว่าไอ้เวลาคนอยู่ข้างๆสังเกตมันหลับนะเรียกตาเปลือเพราะนั้นแต่ถ้าออกมาข้างนอกหลับนี่มันต้องไปข้างในเราต้องออกมาข้างนอกเมื่อกี้พ่อครูก็บอกใช่ไหมเทศอ่ะคุณต้องสติคุณต้องอยู่กับตาใช่ไหมตามองต้องปรุงด้วยคนก็บอกใช้วิธีอะไรมองเห็นข้างหน้ามีอะไรบ้างพ่อครูอ่ะนั่งรถกับพ่อครูเดี๋ยวก็มองไอ้ข้างทางอันนี้ป้ายอะไรอย่างเงี้ยหูได้ยินเสียงเอาเปิดธรรมะตอนนี้ไม่ได้เปิดธรรมะแต่บางทีมีคนนั่งไปด้วยนะแต่ว่าเป็นพวกชอบชวนทะเลาะนะคุยไปคุยมาเลยอารมณ์ขึ้นเหยียบใหญ่เลยปื๊ด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 มีเหมือนกันนะต้องระวังให้ดีชีวิตก็เหมือนขับรถนี่แหละนะใช่นี่เราก็ขับรถกันอยู่ขับรถนี่ต้องระวังดูซ้ายดูขวาดูว่ามันออกผิดเลนหรือเปล่าดูไฟเดี๋ยวไฟเขียวไฟแดงต้องแววไวนี่เราก็ต้องขับใจมันต้องไปคู่กันนั่นแหละตลอดหรือว่าเอ้ยมันอารมณ์กิเลสอะไรมันเกิดขึ้นดูซ้ายดูขวาดูตรวจสอบตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์อะไรมันเกิดขึ้นนี่นะดูไฟแดงไฟเขียวด้วยนะไฟเหลืองตอนนี้ไฟเหลืองไม่ใช่รีบวิ่งนะไฟรีบเร่งไฟเหลืองเข้าใจผิดไฟเหลืองต้องรีบเร่งให้มันผ่านปรากฏว่ารีบเร่งไปชนไฟเหลืองคือแบบโอ้ยต้องรีบชะลออะไรเงี้ยนี่คือไม่ประมาทแต่ตามตำราเขาบอกว่าให้ชะลอแต่ตามเป็นจริงเนี่ยรีบเจอไปเหยียบเหยียบกันเร่งจะรีบไปลงนรกเลยครับผมดีคนขับรถก็มีหลายคนนะเนี่ยตินพุทธก็ขับรถแนนก็ขับรถอาจ๋อยขับรถนี่ละขับรถกันหลายคนเชิญตินพุทธการปรุงสังขารให้พูดเยอะๆคิวผมแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวถึงผมแล้วครับถูกต้องครับคิวถูกต้องครับจัดคิวรถถูกอันนี้รถกำลังจอกจังแล้วจังแรงแล้วเนี่ยเอาเชิญครับผมการนมัสการท่านผมนะแต่งดินชนะดินไทยครับผมจะเดินทางพี่น้องทุกท่านครับ
ต่อเนื่องจากคิดพ่อครูเมื่อสักครู่นี้พอดีบอกความลดตัดความฟุ้งซ่านยังไงคือไอ้เรื่องที่ฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องอดีตเนี่ยเรื่องที่เลวร้ายอ่ะครับก็พอเข้าใจอยู่ว่าไม่ดีอ่ะผมเองเป็นคนที่คิดถึงอดีตบ่อยอดีตที่ผ่านมาที่ไม่ดีก็หลังปฏิบัติธรรมก็เริ่มจะไม่ค่อยคิดแล้วล่ะแต่มันมีอดีตบางเรื่องอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีงามเช่นยกตัวอย่างเช่นผมเคยช่วยคนที่เขากำลังฆ่าตัวตายจะฆ่าตัวตายจะฆ่าตัวตายให้เขาเลิกก็รู้สึกสองคนหรือสามคนผมจำไม่ได้หลังนี่รู้สึกจะเป็นหนักเลยก็ช่วยเขาจนให้เขาเลิกช่วยนั้นขนาดพูดนะครับพูดใช้เวลาเป็นเกือบชั่วโมงนั่นเองทีนี้มันโยงกับเรื่องฟุ้งซ่านเนี่ยบางทีพอเข้ามาสู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันไปเจอคล้ายๆกันแล้วมันก็จะคิดย้อนไปถึงอดีตว่าเราเคยทำอันนั้นมาในสิ่งที่ดีงามเพราะว่าแต่ว่ามันต้องมีผัสสะในปัจจุบันก่อนกับว่าโยงไงก็ไปคิดถึงอดีตอันนี้ถือว่าฟุ้งซ่านเปล่าแต่ในวิชา8วิชา9ผมจำไม่ได้ชื่อว่าปุเพนิวาสานุสติญาณคือให้ระลึกย้อนทำให้เราหายโง่อันนี้มันไปย้อนแย้งยังไงผมไม่เข้าใจแต่ผมเองผมก็คอยจะคิดถึงเรื่องอดีตถ้าปัจจุบันมันมีเหตุคล้ายคลึงนะครับอันนี้ถือว่ามันเป็นความฟุ้งซ่านไหมครับท่านฟุ้งซ่านสุดเป็นกิเลสไหมครับก็จะถามแค่นี้ครับฟุ้งเนี่ยมันเป็นได้ฟุ้งนี่หมายถึงจิตมันลอยมันเคลื่อนมันออกไปจากที่มันเป็นอยู่นิ่งอะนะทีนี้มันซ่านก็คือมันคุมไม่ได้แล้วเราคุมความฟุ้งนั้นไม่ได้มันก็จะไปเรื่อยใช่ไหมคิดถึงไอ้ที่อดีตเราเคยทำดีอย่างนั้นมันจะคิดไปบางทีใช้เวลาไม่อยู่กับปัจจุบันมันก็ฟุ้งไปเรื่อยฟุ้งไปอีกหยุดไม่ได้อะจึงเรียกว่ามันเริ่มร้อนเดือดร้อนใจขึ้นมาคุมไม่ได้จึงเรียกว่าอุทธัจจะแล้วเติมด้วยกุกกุจจะกุกกุจจะคือความเดือดร้อนใจอันนี้เขาเรียกนิวรณ์มันเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราตื่นรู้ไม่มีโพชฌงค์อันนี้เราควรจะถือว่ามันเป็นกิเลสได้ต้องควรอย่าไปให้มันฟุ้งแบบนั้นแต่ว่า การระลึกหรือเอาสัญญาขึ้นมาเขาเรียกว่ามาไตร่ตรองหรือว่ามาพิจารณาว่าอันเนี้ยควรทำไม่ควรทำต่อที่เป็นปัจจุบันต่อมันจะมีเหตุปัจจัยมากระทบข้างหน้าเช่นเรามองเห็นของนี้หรือได้ยินเรื่องราวนี้มันตรงกับอดีตเราเรียกว่ามันคุมได้อันนี้เรียกว่าเป็นญาณถ้าคุมได้นี่เป็นญาณของเราเราเลือกอะที่จะระลึกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เอามาปรับปรุงต่อแต่ถ้ามันไม่คุมไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นความโง่มันก็อยู่ตรงนี้แหละเราคุมได้ไหมแล้วความร้อนใจด้วยเดือดร้อนใจด้วยความเดือดร้อนใจจะเกิดเมื่อเราคุมไม่ได้อันนี้นะอาสินพุทธก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าตัวเองระลึกถึงอดีตแล้วปลื้มไอ้ปลื้มใจนี่ก็มันก็ติดนะเราเคยทำความดีโอ้เราก็ชื่นใจมันไม่อุเบกขามันปลื้มใจนี่เป็นกิเลสพรหมสามหน้าอยู่ไงมันยังไม่ครบสี่นะเมตตาเขาละมุดกรุณาลงมือลงไปช่วยเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนเขาดีขึ้นมาไม่มุทิตก็อนุโมทนานะเขาดีขึ้นมาละแต่ตอนนี้ไม่วางไปจำได้อีกว่าไม่วางฉันอยากจะทำอย่างนี้ต่อโอ้ดีจังเลยดีจังเลยปื้มไปติดตรงปื้มเนี่ยวันนั้นไอ้มันไม่เอาทำแล้วก็วางทำเลยอย่าไปเพราะเราไปช่วยคนต่อไปอาจจะไม่ดีก็ได้นะช่วยไปช่วยมาเขาก็ฆ่าตัวตายอีกนะเราก็จะทุกข์เพราะเราไม่ได้เหมือนเก่าอะไรเงี้ยนะขยับมาอดีตทำไมไม่เหมือนเดิมเนาะก็วางทั้งปื้มและไม่ปื้มตอนหนึ่งคุมได้ไหมสองร้อนใจไหมครับสามอย่าไปติดนี่แหละครับขอบคุณท่านครับท่านอื่นต่อครับตอนนี้ขับรถย้อนอดีตไปหน่อยมาขับรถต่อมาประหลาดมั่นใจพูดมามั่นใจพูดน้อมกราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะน้อมกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินด้วยความเคารพเจ้าค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะ
อยู่ในเต็นท์ก่อนอื่นก็ต้องขอพระคุณมากๆเลยค่ะที่ท่านยกเอาเรื่องของความไม่ประมาทมาพูดคุยในวันนี้นะคะทำให้ระลึกถึงตัวเองเหมือนกันนะคะขับรถนี่ค่อนข้างประมาทเหมือนกันเมื่อวานช่วงเช้าไปส่งคุณอาท่านนึงไปซื้อตั๋วรถไฟก็ขับรถย้อนสอนโดยไม่รู้ตัว ดีว่าตรงช่องนั้นไม่มีรถย้อนไม่มีรถวิ่งเข้ามาค่ะบ้างทั้งสองเลนแต่พอไปดูเครื่องหมายกากบาทบนพื้นถนนอ้าวตายแล้วเราขับรถย้อนสอนได้ยังไงเนี่ยก็เลยรีบขับเลี้ยวเข้าซอยใกล้ๆเพื่อที่จะให้ปลอดภัยก็ทำให้ตัวเองก็มีความประมาทอยู่เหมือนกันค่ะอย่างเมื่อคืนไปขับรถไปส่งพี่เล็กเองก็ผ่าไฟแดงใช่ไหมขับรถผ่าไฟแดงพอดีมีคันหน้าเขาผ่าไวเราก็ไม่ทันได้ดูไฟนะคะมันจะคุยกันในรถก็ผ่าตามเข้าไปก็ต้องมาทบทวนตัวเองกันนะคะเรื่องการขับรถที่ยังมีความประมาทอยู่เยอะค่ะส่วนคำถามในวันนี้มีอยู่ว่ามีเพื่อน2กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งอยากให้ไปนอนพักค้างที่บ้านส่วนตัวของเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนที่อยู่ในเงินบวรเนี่ยค่ะก็อยากให้อยู่ที่นี่เพื่อที่จะช่วยเซอร์วิสเขาหรือว่ามีการเวลาเพื่อนๆจะมาพูดคุยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้มาพูดคุยกับเราได้ค่ะมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาเอ๊ะแล้วเราควรจะยังไงดีนะเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองทั้งแก่คนอื่นได้มากที่สุดนะคะก็กราบขอสัมมาทิฏฐิด้วยเจ้าค่ะสาธุค่ะเมื่อกี้ก็บอกเองเกิดประโยชน์ตัวเองเราประโยชน์ตัวเองคืออะไรก็ต้องถามตัวเองเพราะว่าประโยชน์ตัวเองคือได้ลดละได้อะไรเสียสละกิเลสออกไปกิเลสเราคืออะไรก็ต้องถามตัวเองอ๋อเราชอบอยู่บ้านหรือชอบอยู่แบบที่รวมๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่กิเลสมักจะอยู่บ้านสบายอะไรเงี้ยอยู่ที่กลางๆมันลำบากหน่อยใช่ไหมโดยทั่วไปแต่ไม่รู้กิเลสบางคนอาจจะอีกแบบนึงก็ได้อันนี้คือประโยชน์ตนต้องถามตัวเองให้ชัดว่าเราติดอะไรเรายึดอะไรประโยชน์ท่านก็คือประโยชน์ท่านเรียกว่าพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะมันต้องเป็นไปเพื่อคนหมู่มากถ้าอยู่บ้านมันได้ประโยชน์แค่คน2คนอยู่ที่นี่มันได้ประโยชน์เยอะกว่าหรืออยู่บ้านได้ประโยชน์เยอะกว่าอยู่ที่นี่มันได้ประโยชน์น้อยกว่าก็ต้องเลือกเอาไอ้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อพหุชนเพิ่มขึ้นก็มีหลักแค่คิดไว้2ประการอย่างเงี้ยก็คิดลงไปเจาะลงไป เอาก็เลือกเอาสิโดยจริตอยากอยู่ส่วนรวมมากกว่าค่ะอยากอยู่บวรมากกว่าค่ะอยู่บ้านอาจจะนั่นแหละเองว่าบ้านมันจะมีอะไรที่มันไม่โล่งไม่โปร่งเงี้ยบางคนก็ชอบอยู่ที่โล่งๆอะไรเงี้ยอย่างอันนี้ก็บอกวันนั้นไงบอกว่าถ้าเขาไปอยู่รวมๆกันแล้วก็จะนอนไม่หลับอ่ะก็ชอบอยู่บ้านเดี๋ยวได้ยินเสียงโน่นนี่นั่นนะก็ต้องอยู่บ้านเนี่ยเราก็ดูยิ่งจะลองก็ได้ลองไปอยู่บ้านดูอ่ะมันเป็นยังไงเปรียบเทียบกันมันก็มีประโยชน์ทุกที่แหละอยู่ที่เราหาประโยชน์แล้วก็มีโทษทุกที่เหมือนกันอยู่ร่วมกันก็มีโทษได้มันจะไม่ได้อย่างใจเราเยอะอ้าวก็เลือกเอามีก็เพื่อนชวนทั้งคู่ตอนนี้เพื่อนเรามีเยอะแปลว่าโอ้ดีนะเนี่ยแปลว่าเราเป็นที่ต้องการ available เป็นที่ต้องการเป็นแปลว่ามันก็ขยับนอนบ้าน7วันนอนนี่7วันให้เลือกได้ที่พุทธเจ้าท่านไม่สรรเสริญความติดอยู่กับที่หรือไม่สรรเสริญความไปฟุ้งซ่านนะท่านก็สรรเสริญทั้ง2อย่างท่านให้ระวังทั้ง2อย่างภิกษุที่อยู่ติดที่ก็มีโทษมันเป็นโทษติดยึดข้าวของเยอะตรงเนี้ยภิกษุที่ไปเรื่อยก็บอกไม่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่มีอะไรการขวนขวายทำการงานอะไรพอไปเที่ยวไปเรื่อยนะอะไรเงี้ยนั่นตัดไป2ในเลยนั้นอาแนนก็เลือกเอาจะเป็นภิกษุแบบไหนเป็นสมณะที่1 2 3 4แบบไหนได้หลักคิดไปคิดเอาขอบคุณค่ะวิมีอะไรไหมจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงวิไหมคะได้ยินเสียงคำไหมก็ในส่วนของวิค่ะตอนนี้ถ้าเมื่อกี้พูดถึงว่าตัวทีนมิทะวิก็เลยว่า
มันจะเป็นส่วนในย่าอย่างนั้นไหมว่าเพราะวิเวลามองดูอะไรเนี่ยวิไม่ค่อยจะปรุงสักเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะนิ่งและอย่างตอนเนี้ยช่วงเนี้ยมีสองวันมาเนี้ยค่ะรู้สึกว่าไม่อยากตื่นเลยอะอยากจะนอนอย่างเดียว เหมือนมันหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่มีสองวันเนี้ยค่ะรู้สึกอุ้ยไม่อยากจะตื่นเลยอะแต่เอ๊มันเกี่ยวกันไหมว่าตัวทีนามิทะเนี่ยมันเข้าตัววีแล้วหรือว่าวิเคลียจนไม่อยากตื่นอันนี้ยังถามตัวเองว่าพรุ่งวันนี้เช้ามาตื่นมารู้สึกมันไม่แช่มชื่นนะคะเหมือนทุกครั้งสองเช้าเมื่อวานก็ครั้งหนึ่งเพราะมีส่วนว่าอาจจะใช้พลังงานเยอะแล้วมันไม่มีแรงอะค่ะท่านต้องไปกินข้าวแล้วก็เลยเพิ่มมื้อข้าวเป็นสองมื้อแล้วก็พอมองวันนี้อีกมันก็ยังมีระยะเหมือนเดิมยังไม่แช่มชื่นอยู่เหมือนเดิมอะค่ะตอนเนี้ยที่เป็นอยู่ก็เลยไปคุยกับพี่แนนคงใส่วิจารทีน้ำมีท้าจะเริ่มเข้ามาเริ่มมาย่างปลายแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ยังอาจจะอ่านใจตัวเองไม่ได้ในลักษณะของคือร่างกายเพลียหนึ่งหรือว่าไอตัวง่วงเหงาเมาเนี่ยมันเข้ามาเต็มอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นคือยังแยกไม่ออกค่ะท่านอันนี้น่าจะเป็นวิจิกิจฉานะกิเลสที่เข้าตอนนี้มันวิเลยวิจิกิจฉาอยู่เรื่อยเลยเอ๊ะนี่มันเป็นความทีนมิทะหรือว่ามันร่างกายมันเพลียมันล้าอะไรเงี้ยอันนั้นก็ถามเนี่ยเวลาเจอท่านอาจารย์หนึ่งจะถามว่าวันนี้มีความยินดีกี่เปอร์เซ็นต์เราใช้ความยินดีก็ได้ความยินดีเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ตัดไอตัวทีนมิทะนี่ออกไปง่ายมากถ้าเรายังไม่ยินดีเต็มร้อยแปลว่าเอออาจจะมีทินมิทะหรือการพยาบาทอะไรนิวรณ์ยังมีอยู่ก็ถามตัวเองแล้วก็ 100% ของเราคืออย่างนี้นะอันนี้ถามตัวเองตอนนี้กับตอนเมื่อกี้ตอนนอนอ่ะมันน่าจะต่างกันแต่พูดออกมาแล้วเอามาก็ไม่ได้ไอตัวไอความขี้เกียจตื่นนะ ความอยากจะนอนต่ออะไรพวกเนี้ยมันเรียกว่าตัวขี้เกียจอะไรพวกเนี้ยมันยังมีอยู่ไงตอนนี้มันหายไปละถ้าร่างกายเราก็ไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้ป่วยอะไรก็แปลว่าเมื่อกี้มันเป็นน่าจะเป็นเพราะว่าไอ้ทินมิทะหรือว่าไอ้ตัวขี้เกียจนี่มากกว่าที่จะเป็นร่างกายเพราะถ้าป่วยจริงๆจะมันยืนมาคุยอย่างนี้ไม่ได้เท่าไหร่ถ้าป่วยอาจจะต้องลงไปนอนละ ก็เมมโมรีถ้าเรายังตอนนั้นน่ะเรายังอ่านไม่ชัดแต่ว่าตอนนี้มันชัดไงเหมือนเวลาเราตกอยู่ในห้วงของทีนมิทะมันเหมือนเข้าคุกเนี่ยบางทีมันไม่รู้ว่าตัวเองเข้าคุกเพราะต้องอาศัยเวลาหน่อยให้มันตื่นขึ้นมาตื่นมาเรื่องดูอันนี้กลับไปเราอย่าให้มันขึ้นมาเราก็เมมให้ได้อันนี้มันเป็นกิเลสจริงๆนะเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยเพราะมันมีขึ้นมาปุ๊บตอนตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้ใหม่สารมันออกแบบที่หลวงปู่เล่าให้ฟังนี่แหละมันมีอาการนี้ออกไปเนี่ยออกไปปุ๊บมันก็จะชัดอ๋อเมื่อกี้เราเป็นจริงๆนะเนี่ยมันก็จะชัดขึ้นมันจะไม่วิจิกิจฉามันจะเป็นวินัยะหรือวิปัสสนามันตรงข้ามกับวิจิกิจฉาเนาะวินี่เป็นภาษาที่มี2ในอ่ะนะวิ1ก็คือวิไปแย่กับวิขึ้นสู่ที่สูงวินี่คือแปลเป็น2ในจะยิ่งก็ได้จะแย่ก็ได้ให้เลือกเอาพรุ่งนี้เอาใหม่เอาให้ชัดเลยนี่กิเลสหรือไม่กิเลสอาการจิตอ่ะมันไม่ใช่อาการร่างกายอาการร่างกายมันก็อีกอย่างก็ต้องใช้สัญญาเรากำหนดรู้นี่เป็นอาการร่างกายนะอันนี้เป็นอาการทางจิตนะมันไม่เหมือนกันนะหรือมันมีทั้งสองอย่างนะแล้วมันเสริมกันนะบางทีตอนเช้าเราได้อ่านทุกวันแหละนะน่ะหายแล้วเนาะตอนนี้ไม่มีไม่สงสัยไหมสงสัยไหมว่าตอนนี้ไม่มีไม่สงสัยแล้วค่ะตอนนี้วิเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันจับได้มันเป็นทั้งสองอย่างรวมกันเลยอันนี้เมื่อกี้ตอนเริ่มต้นร่างกายมันยังไม่สตาร์ทรถมันยังแบบอะไรเซลล์สตาร์ทมายังไม่เต็มที่สติยังไม่เต็มร้อยนั่นแหละรถมันยังแบบก็เรียกก็ต้องอะไรนะต้องฝึกรถให้มันเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆนะถามอาจ่อยดูไปรู้รุ่นเครื่องก่อนรุ่นใหม่ๆนี่มันจุดปุ๊บติดปั๊บเลยนะ
แต่รถรุ่นเก่าๆนี่มันต้องอะไรปั๊มช็อคใช่ไหมความมันจะตื่นใครเคยใช้รถที่ปั๊มช็อคบ้างสตาร์ทไม่ติดรถเครื่องเมื่อก่อนจำได้นะเห็นก่อนโยมพ่อเมื่อก่อนน่ะมันจะต้องแบบมันมีช็อคอ่ะแล้วต้องแบบดึงช็อคก่อนแล้วมันถึงค่อยติดรถยนต์สมัยเก่าอะไรเงี้ยแต่รถรุ่นใหม่นี่กดปุ่มได้ซ้ำไปปุ๊บติดปุ๊ดเลยอะไรเงี้ยต้องเหยียบใช่จริงรถแท็กๆกันนะหมุนก่อนรถดิจันต้องปรับปรุงเครื่องรถเรามีอะไรบ้างอันนี้ทำใจให้มันเบิกบานเนี่ยมันก็ตื่นนะมองอารมณ์อย่างนี้มันสวยงามมองกรดมองมุ้งมองโอ้น่าจีแล้วจะตื่นแต่ที่จะตื่นดีที่สุดก็คือมันสร้างความชัดเจนนี่มันเกิดขึ้นนี่อาจารย์หนึ่งท่านก็ถามเหมือนกันนี่ชัดเจนกี่เปอร์เซ็นต์บอกว่าโอ้ถามว่าชัดเจนเรื่องอะไรโอ้ชัดเจนว่าไม่ชัดเจนนะชัดเจนว่ายังไม่ชัดเจนอันนี้มันทำให้เราเริ่มรู้ไงเราต้องอ่านไงพอลบเอ๊ะนี่เราไม่มันมีกิเลสหรือไม่กิเลสไม่ชัดเจนนะอ๋อเรายังไม่ชัดเจนแล้วทำไงจะชัดเจนล่ะก็ต้องสติจับลงไปถึงอาการเอ๊ะอาการนี้อาการใจหรืออาการร่างมันสติมันพอรู้เนี่ยมันจะเป็นสมถะอย่างนึงอาการมันจะหายไปอาการหายไปมันก็เหมือนกับเราออกจากบอกหมดยกอ่ะเหมือนนักมวยตอนชกอยู่โดนลุมใช่ไหมพอหมดยกปุ๊บโอ้โหรอดมันก็จะมองเห็นอะไรอ่ะสิ่งนั้นชัดเจนอะไรเงี้ยขึ้นมันหลงคือความโมหะนี่คือเราการที่เรายังจมอยู่กับสิ่งนั้นอ่ะถ้าเราออกมามันถึงจะรู้ว่าเมื่อกี้เราจมอยู่ดีตื่นให้ไปขับรถไม่ได้นี่เนี่ยเดี๋ยวหลับในกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะอยู่ด้วยกันสองคนก็ช่วยกันปลุกเนี่ยตื่นไวดีไปอาจอยจะขับรถอะไรวันนี้ดีตองพร้อมกับนมัสการท่านสมณะดินไทยและท่านสมณะแสนดินและเจริญธรรมนักรบโลกุตระทุกท่านครับแหมวันนี้เข้าทางเลยเรื่องนี้ครับครับผมพอดีมันรับไม่หยิบมันตรงกับพบเราพอดีคือชีวิตเราก็อยู่คุกคีอยู่กับไอ้เครื่องอาศัยตัวเนี้ยคือยานไม่ใช่ยานอัญญธาตุนะครับมันยานพาหนะก็มันวันนี้มี2เรื่องครับเรื่องแรกขอเราเรื่องรถแล้วเรื่องที่2นี้พอดีอาแสงเพชรเขาฝากถามเรื่องเขาเรื่องอะไรกายพักใจอะไรนะแม่กายพักจิตพักกายพักจิตได้พักแม่พูดภาษาสันนีเอาไปว่าคือหลับยากใช่ไหมนะแต่ขออันนี้ของส่วนของแม่บ้านครับแต่ส่วนของผมได้เรื่องรถนะครับมันจะมีเรื่องความประมาทที่ท่านสมณะได้ฉายวิธีทักให้ดูแต่ต้นครับประมาทเวลาเขาขับรถเนี่ยมันจะมีลูกรอยรอยต่อระหว่างคำว่าประมาทกับการประมาณถ้าผมขับรถเนี่ยมันจะมีย่านความเร็วต้นกลางอะไรประมาณมันจะบางทีจะได้ยินครับว่าอาแสงเพชรที่นั่งไปด้วยเขาจะบอกพี่ประมาทไปแล้วอะไรประมาณที่จริงเขาในมุมเขาก็อาจจะมองว่าเป็นประมาทแต่เราคือเรารู้ว่าเราตอนนี้เมื่อเรานั่งเบาะแล้วจับพวงมาลัยเมื่อไหร่สิ่งที่เรารับผิดชอบชีวิตตัวเราชีวิตคนอื่นแล้วก็ชีวิตผู้ร่วมทางเพราะนั้นเวลาเราเห็นอะไรที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางหรือมันจะเป็นความเสียหายเราจะประมาณแต่เวลาเราประมาณการกระทำของเราเนี่ยมันจะดูเหมือนเราประมาทนู่นนี่นั่นอันนี้เราก็พอเข้าใจเพราะว่าเราเคยนั่งกับเขาแล้วเขาเป็นคนขับเราก็รู้สึกตรงนั้นอันนี้เราสู่กันฟังเบื้องต้นครับ ทีนี้ก็
สิ่งที่ผมได้จากการขับรถนะกับที่เราชีวิตประจำวันของเราเนี่ยคือเราได้ปฏิบัติธรรมนะครับขับรถได้ปฏิบัติธรรมเลยครับเราจะเห็นกิเลสเห็นปีศาจอู้เยอะแยะมาเลยครับมาเยอะเลยบางวันเราก็เหมือนเป็นโสดาบันอนาคามีไม่ได้มีเราเรื่องชนะได้เจอคนนั้นขับคนที่สามแล้วก็มันลีลาเก่าเรานี่เราเคยทำมาแล้วทำมาแล้วอันนี้พอเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็จะมาตุกเจอไอตัวไปตามพิงโทษเขาไม่รู้จักยังทำนี้อีกเนาะยังก็มันได้ปฏิบัติธรรมเราได้ล้างตัวนี้ด้วยเราได้ล้างตัวที่ปฏิฆะตรงเนี้ยทำให้เรารู้ว่าการขับรถอยู่ในบ้านก็อยู่ในบ้านอยู่อะไรก็ธรรมดาแต่พอไปขับไม่มีอะไรเรื่องกวนใจไม่พอขึ้นรถเท่านั้นแหละมันยั่วเยี่ยมมาเลยไอ้ปีศาจตัวเนี้ยมาหมดมันก็คือผัสสะจากบนท้องถนนเนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าเราขับรถเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเราสอบตกผมก็รายงานทั้งว่าผมเนี่ยแรกหมัดมันมาตลอดผมแพ้มั่งชนะมั่งโดยค่าโดยรวมแล้วผมได้ปฏิบัติธรรมทุกวันได้ขัดเกลาเราด้วยครับเพราะนั้นถือว่าการขับรถเนี่ยคำว่าประมาทเนี่ยมันเป็นกรรมฐานเลยครับเหมือนที่กุ้งใช่ไหมครับที่ว่าหลับแต่ผมนี่ตรงกันข้ามครับถ้าผมในขึ้นรถแล้วผมมันไอ้น่าจะไม่รู้มันมาจากไหนมันเขิมขึ้นมานั่งแล้วมันรู้สึกว่าหนึ่งได้ทำหน้าที่ไอ้ขับรถแบบปุถุชนสองต้องว่านี่จะปฏิบัติธรรมแล้วนะเข้าสู่หมวดปฏิบัติธรรมเพื่อจะรักษาชีวิตตัวเองชีวิตไปด้วยแล้วก็พวกรูปทางจะไม่เบียดเบียนข้อหนึ่งให้ได้เราปฏิบัติให้เข้มเพราะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมได้ประโยชน์ทุกครั้งที่ได้คือรถก็นำมาแชร์ประมาณนี้ส่วนข้อที่สองแม่บ้านเขาฝากถามเลยครับพักหลังท่านบอกว่าเห็นผมหลับง่ายส่วนท่านก็กว่าจะหลับลงกว่าจะเอาลงแล้วมันพอดีนอนไม่เต็มอิ่มแล้วก็ไปทำงานแล้วคงจะสภาพร่างกายมันก็เลยเลื่อยป่วยอย่างนี้นะครับฝากถามว่ามีวิธีเติมเต็มตรงนี้ยังไงครับหรือท่านใดที่มาเสริมได้ครับส่วนผมรายงานเรื่องรถประมาณนี้ครับเห็นคุยเรื่องรถผมก็เลยเติมเรื่องรถให้ว่าเอาจากรถมาใช้ประโยชน์ได้ครับเพราะว่าบางทีก่อนจะไปเข้าค่ายไปพบหมู่กลุ่มนี่วันนี้ก็อุโบสถศีลด้วยวันนี้ก็ครับรายงานท่านประมาณนี้ครับกับน้ำสการครับสาธุที่วัดก็มีคนขับรถเราก็ต้องขับอย่างเนี่ยไม่มีสติไม่ประมาทแล้วก็พยายามอ่านนิวรณ์ขณะที่เราเจอเหตุการณ์นี้แหละแล้วอุบัติเหตุก็จะลดลงนะอาจ่อยก็ทำดีแล้วล่ะส่วนแม่บ้านจะนอนหลับยากหน่อยก็อย่าไปทุกข์แล้วกันเนาะถ้าใจเราเนี่ยมันได้พักใจที่พักก็คือใจที่มันมีนิวรณ์ไม่มีความกามพยาบาทอะไรเนี่ยที่มันตอนหลับคงไม่มีการพยาบาทแต่มันมีฟุ้งซ่านกับไอ้ดีหลับนี่อยากให้มันหลับนะแต่ขณะที่หลับตาลงไปมันไม่มีนิวรณ์อะไรมากหรอกมันจะมีความฟุ้งซ่านนี่แหละเป็นหลักเลยล่ะ นั้นความฟุ้งซ่านนี่เราอยากให้มันเป็นความร้อนใจมันจะฟุ้งอะไรก็ลองดูสิฟุ้งเรื่องนี้จับอ่านไปเรื่อยๆนะไม่นานหรอกถ้าเราไม่ได้ไปทุกข์กับเรื่องนั้นมากเดี๋ยวมันก็ค่อยๆรีลงไปมันเข้าสู่ภพข้างในเองขณะที่เราหลับนะมันก็จิตมันไม่ได้พักนะบางคนฝันฟุ้งอยู่ข้างในนะบางทีตมาก็บางวันก็ฝันกันฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีก็จำไม่ได้นี่คือจิตมันจะยังไม่หลับทั้งหมดหรอกนะจิตมันทำงานตลอดแหละนะนอกจากสายดับจริงๆยังไม่มีฝันนะส่วนพวกเราเนี่ยคนธรรมดาไม่ได้ไปฝึกหลับตาดับแบบดับสัญญาดับเวทนามันก็จะมีฝันนะก็อย่างน้อยมันก็ตัดภพข้างนอกออกไปอยู่ในภพข้างในนะบอกแม่บ้านว่าอย่าไปทุกข์แล้วกันพยายามสบายทุกข์สาธุนะครับที่อาตมาใช้ได้ผลก็คือไม่หลับก็ช่างมันไม่หลับก็ไม่หลับไม่ไปกังวลไม่ไปทีเรียดไม่ต้องไปนับ1ถึง10ถึง100นับแกะมันก็จะไปนับแกะเผื่อนับแกะเดี๋ยวนับๆๆไปแล้วเฮ้ยมันเท่าไหร่แล้ว ไปกังวลนี่อีกยิ่งตื่นใหญ่เลย
โอ้ช่างมันไม่หลับก็ไม่หลับเดี๋ยวมันก็หลับเองอ่ะไม่หลับตอนนี้ก็เดี๋ยวกลางวันก็ไปหาทางหลับเอาช่างคือปล่อยวางไม่ต้องวิตกกังวลเหมือนคนที่ป่วยใกล้จะตายแล้วไปตายสักทีเราเป็นห่วงนู่นนี่นั่นห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติห่วงกังวลเรื่องนู้นยังไม่ได้ทำเรื่องนี้อะไรโอ้มันก็เลยไม่ยอมตายทีทรมานไปอันนี้ก็เหมือนกันเราทั้งมันอะไรไม่เกิดไม่หลับก็ไม่หลับเว้ยวันนี้แปลกเลยไม่หลับก็นอนทำอะไรทำอะไรนอนเล่นอ่ะนอนไปเรื่อยๆก็ถือว่าพักอย่างนึงนะไม่ต้องบางทีจิตมันไม่ลงไปในภวังค์ลึกอ่ะมันแค่ตื้นๆมันก็ถือว่าได้พักบางคนในโลกนี้ก็มีนะคนที่เขาเจอบัติเหตุแล้วเขาไม่นอนตลอดชีวิตเลยอ่ะอาตมาก็เห็นเขามีชีวิตอยู่ได้ไม่เป็นไรเรานอนเดว่านอนกลางวันบางนอนกลางคืนไม่พอก็ไปนอนกลางวันเอาก็ไม่เห็นเป็นไรชีวิตก็อยู่ได้จะไปเดือดร้อนใจทําไมใช่ไหมอะไรเงี้ยมันคนละจริตนะอาจ่อยจะหลับไวภรรยาหลับช้าอ้าวเนาะขอแทรกนิดนึงได้ไหมคะได้เลยขอบอกภรรยาจ่อยอะค่ะถ้านอนไม่หลับให้อ่านหนังสือพระครูค่ะแล้วก็บอกตัวเองว่าบอกตัวเองว่าถ้านอนไม่หลับก็ดีค่ะจะได้มีเวลาอ่านหนังสือพ่อครูเยอะๆใช่ใช้เวลาฟังธรรมะก็ได้ขอบคุณครับฟังหนังสือเสียงเพราะเราอัดให้อ่ะแนนเพื่ออัดเสียงให้อ่ะอะไรเงี้ยโอ้ได้ฟังดีพออ่านไปแล้วง่วงอะไรกันอันนี้หนังสือกลายเป็นยานอนหลับเป็นยี่จริงอ่ะเป็นยี่จริงการขอบคุณครับเชิญขอบคุณด้วยครับเมื่อกี้เห็นโอยกมือลงมือแล้วเหรอไม่เป็นไรค่ะท่านสละสิทธิ์ค่ะไอแค่ภูดินกับอาแดงภูดินอาแดงภูดินเอาเลยอยู่ไหมภูดินเปิดไมค์เนาะเปิดไมค์ปั่นเปิดแล้วไม่ดังหูฟังอาจจะไม่ดีถอดดีกว่าถอดหูฟังกราบนักการท่านแดนดินท่านติดไทยเรียนธรรมเช่นนำครับก็ผมก็เรื่องนะครับความไม่ยินดีไม่ยินดีคือความหลีบครับความง่วงความหลีนะครับเยอะมากตื่นมาก็เหมือนมีเทวานิยมในตัวเองมั้งครับมันเหมือนหลับตาแล้วก็พอตื่นมาแล้วมันไม่มีจิตยินดีอ่ะท่านเลยมีจุดนี้ครับเหมือนเราชอบมานั่งนั่งฟังแล้วก็ชอบจะนั่งหลับตาแล้วก็หลีไปเลยไงครับขอให้สัมมาจุดนี้นะครับมาพูดหน่อยดิลืมตาทางตาไว้ลุกขึ้นไปให้ความสนใจกับสิ่งที่เพื่อนเพื่อนพูดอะไรเงี้ยมันมีความยินดีกับเรื่องนั้นอ่ะแล้วก็จะปรุงต่อกับเรื่องนั้นได้มันก็มีเรื่องเราด้วยแหละในเรื่องที่ท่านคนอื่นก็พูดอ่ะเรื่องนิวรณ์ห้าเรามีไหมอะไรเงี้ยคือมันไม่ชอบสนใจข้างหน้ามันชอบจะสนใจเข้าไปในภพใช่ไหมมันอร่อยนักหรือข้างในอะไรเงี้ยมันไม่เจริญนะไอ้อยู่ข้างในอ่ะไม่ได้รับรู้เรื่องราวข้างนอกด้วยมันก็ยิ่งแต่มันไม่เจริญนั้นตื่นยกมือพูดยิ่งโอ้โหเดี๋ยวต้องพูดอะไรดีวะมีวิธีหนึ่งมันน่าจะเป็นจิตที่ยังไงครับเป็นเทวนิยมหรือเปล่าพอนั่งแล้วนั่งมานั่งในซูมนะครับมันเหมือนละนั่งหลับตาเหมือนเรานั่งหลับตาแล้วก็หลับแล้วก็หลีไปยังไงครับนั่นแหละเทวะคือมันเทวะนี่แปลว่า2แต่ไม่รู้ว่าเป็น2อยู่ตอนนี้มันมีเพื่อน2คือความง่วงเราไม่รู้มันก็เลยปล่อยมันไปอีกนั้นต้องตีหัวเทวะให้แตกนะตีหัวยังไงก็ไปลุกขึ้นมาพูดอย่างนี้แหละดีแล้วล่ะตื่นแล้วนะยกมือลุ้นอีกนี่จะพูดไม่ได้พูดวานี่หลายคนอะไรนะเมื่อถ้าไม่ตื่นอีกก็ลุกขึ้นไปกินน้ำเอาอะไรบีบมือบีบหัวอะไรเงี้ยแต่มาเห็นคุณชัดดีมากเขาเอาไอ้ที่ออกกำลังกายมาบีบตอนฟังธรรมพ่อครูอ่ะ
แก้ง่วงได้มั้ยครับพูดดินอย่างนี้สิตื่นขึ้นมาแล้ววิดพื้นสัก10ทีเออได้กล้ามมาฝึกกล้ามถ้ามันยังไม่ตื่นอีกก็ต่ออีก10ทีเหงื่อแตกแล้วตื่นแน่ดูดูใจมันจะตื่นโอ้มันแบบตาสว่างเลยแต่ก็พยายามฝึกที่ว่าให้พระอาจารย์บอกให้บิ้วอารมณ์อะไรเงี้ยครับมันก็พยายามได้ก็ง่ายสู้สู้อยู่กับสู้สู้อยู่จุดนี้ครับเยอะอยู่นี่พอนั่งนั่งอยู่ก็จะแบบอะไรตกวูบอะใช่ครับอย่างเงี้ยเรียกว่ามันยินดีในไอ้สิ่งที่มันเป็นความหลีความหลับมันเป็นสิ่งที่มันอารมณ์เนี้ยงึมงึมงำงำไม่ต้องรับรู้อะไรพวกเนี้ยแต่มันยากที่จะปรุงใช่ไหมเพราะมันเราจริตเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ยิ่งชอบอันนั้นต้องไม่ยินดีกับไอ้สิ่งนี้มันเป็นอบายมุขหน้าอย่างเงี้ยความหลีความหลับความที่มันงึมงำงำมันไม่ดีทั้งนั้นอ่ะพิจารณาให้ดีเถอะไม่เอาอย่าไปเอาสิ่งนี้ออกไปพอมันอาการออกไปไม่เจริญทั้งปวงแล้วก็ช้าอะไรเงี้ยเนาะนี่ก็จริงๆก็ฝึกได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องแล้วมันก็ไม่เอาจริงเอาจังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกมือพูดก็ไม่กี่วันเองเดี๋ยวก็ไม่พูดอีกแล้วเนี่ยแต่พูดทุกวันเนี่ย21วันเนี่ยเดี๋ยวมันได้ไงนี่มาถึง21ก็เลิกก่อนแล้ว 3-4 วันแล้วเลิกก่อนอีกละใช่ไหมล่ะเห็นมาพูดมันเหมือนมีตัวอะไรครับตัวอะไรอสุรกายอยู่ป่ะครับโอ้แล้วพูดทำไมเนาะฟังคนอื่นรู้สึกพูดวันนี้ผมอยากจะลดไอ้จิตลีหลับครับ21วันแค่นี้พอ21วันดูซิมันจะได้ไหมเงี้ยแต่มันไม่ถึงไงเรายังทำไม่ถึงเราก็ไปล้มซะก่อนเราไปตัวอื่นมันมาแทนที่เราจะได้ฝึกตัวถินิมิทัชใช่ไหมก็ไปเอาอสุรกายมาอีกมาเลยปนกันหลายอย่างเลยไม่ได้ฝึกสักอย่างเมาหลับเอาเรื่องเดียวเนี่ยแต่มาว่าเอาเรื่องทีละอย่างสิจะสู้กับความไอ้องค์ลีหลับนี่ก็สู้ให้มันชนะ21วันเลยใจเย็นจะพยายามครับผมสู้สู้สู้อ้าวอแดงอแดงอแดงวรเศษอแดงวรเศษเมื่อวานเข้ารถมอไซค์มาส่งแล้วนะอาเดินแก้วกราบนมัสการพระครูสมณะพอทีแรกกราบนมัสการท่านสมณะทั้งสองท่านครับจะเรียนทำสำนักดีญาติธรรมทุกท่านครับก็ว่าจะวันนี้ก็จะมาถามว่าไอ้รถเข้าไปถึงแล้วสภาพเป็นไงครับใช้ได้ไหมครับก็ยังใช้ไม่ได้ต้องไปซ่อมอีกอันนี้ส่งไปให้ช่างติมครับเพราะผมเคยลองชาร์จดูแล้วแบตมันใช้ไม่ได้ละคิดว่าแต่นั้นน้อยก็แบตอย่างอื่นนี่ก็ต้องเช็คดูอีกขอบคุณมากก็ยางเย็นก็ใส่ลมใส่อะไรมันก็ใช้ได้ดียางมันยังคุณภาพดีอยู่ยังไอตัวเนื้อยางยังนิ่มยังใช้ได้ไม่แข็งยังโอเคครับก็วันนี้ที่เข้ามาช้าก็พอดีได้ฟังย่อยธรรมะของพ่อครูก็ได้เข้าใจเรื่องไอกายในกายจิตในจิตตรงนี้เข้าใจได้มากเลยเพิ่งเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวนี้ที่แรกว่าจะมาถามเหมือนกันแหละครับว่าตรงกายในใจเขาคอเข้าใจแล้วแต่นี้พอฟังเมื่อเช้าเนี่ยแล้วก็มาเติมท้ายด้วยย่อยธรรมะสดของท่านสิกขามาสก็ทำให้เราเข้าใจได้อีกเยอะเลยครับในกรณีของอานาคินนะครับก็ง่ายๆก็คือเปิด YouTube พ่อครูฟังเดี๋ยวก็หลับเองนะครับก็ของมีเรื่องที่จะมาแบ่งปันแค่นี้แหละครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีมาช่วยกันเติมเต็มหมดเวลาพอดีนิมนต์ครับเด็กหมดไม่มีใครแล้วเวลาเหลือนิมนต์ครับต่อเลยครับโอ้จะพูดแล้วอ๋อจะเปิดประชาสัมพันธ์สักนิดไหมครับอ๋อใช่ใช่สุดท้ายเปิดหน่อยเนาะสองนาทีประชาสัมพันธ์ลืมไปเลยใจแห่งจิตวิญญาณเป็นสถานสัมพันธ์พึ่งพามีมิตรดีคอยเอื้ออบรมมีผู้น้อมน้อมทำเข้าหาเพราะว
่มอบรมปัญญาเป็นป่าศรัทธาคือป่าต้นโพขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมค่ายอุโบสถศีลชาวอโศกออนไลน์ครั้งที่17มีศีลศรัทธาสู่สัมมาทิฏฐิวันศุกร์ที่21ถึงอาทิตย์ที่23เมษายน2566ท่านสามารถเข้าร่วมค่ายโดยรับใบสมัครและรับลิงก์ซูมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายออนไลน์โดยสแกน QR Code ที่หน้าจอเพื่อเข้าห้อง LINE Open Chat ค่ายออนไลน์ชาวอโศกจากนั้นท่านจะได้รับลิงก์เข้าซูมและหากท่านใช้ซูมไม่เป็นสามารถแชทกับแอดมินเพื่อให้สอนการใช้ซูมแก่ท่านได้กำหนดการค่ายอุโบสถศีลชาวอโศกออนไลน์คร่าวๆปฐมนิเทศแนะนำตนเองปฏิญาณตนศีล8ผ่านซูมฟังธรรมย่อยธรรมะจากบ้านราษฎร์ตามอัธยาศัยรายการแนะนำหนังสือชาวอโศกทางซูมรายการพบพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ทางซูมรายการสุขภาพดีออนไลน์สไตล์อโศกทางซูมรายการเทศก่อนฉันออนไลน์ทางซูมรายการพบกลุ่มสมณะสิกขาสน์เกจิทางซูมรายการดูเนกขัมมะเทเตอร์สรุปหนังทางซูมรายการฟังธรรมะทางบุญนิยมทีวีรายการสรุปสภาวะธรรมหลังฟังธรรมทางซูมสรุปค่ายเปิดใจและรับพรก่อนจากทางซูมอย่าลืมพบกันที่ค่ายอุโบสถศีลชาวอโศกออนไลน์ครั้งที่17มีศีลศรัทธาสู่สัมมาทิฏฐิวันศุกร์ที่21ถึงอาทิตย์ที่23เมษายนนี้นะจ๊ะพี่น้องเอ้ยเสียงอันเดินนะนี่ถ้าเป็นคนอีสานเหรอชอบตรงนะจ๊ะพี่น้องเอ้ยภาษาใต้เปล่าภาษาอีสานค่ะรับใจตอนชุมนุมอ่ะก็ได้ไปชุมนุมแล้วคุณอะไรนะที่เขาขึ้นมาพูดอ่ะพิธีกรนะพี่น้องเอ้ยสำราญก็มาเข้าค่ายกันนะคิดว่าบางคนอาจจะเข้ามาทุกครั้งอ่ะแหละแต่ว่าก็เช็คดูให้ชัดเจนว่าเรามีความยินดีเต็มร้อยไหมถ้าไม่มีมันต้องบิ้วต้องสร้างให้มันเต็มร้อยเต็มที่มันจะได้ประโยชน์สูงสุดอ่ะที่มันเหมือนแบบทำไปด้วยความเคยชินเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เป็นกุศลเป็นมวลทำให้สมณะติกมาได้เทศให้ฟังถ้าไม่มีใครมาไม่รู้จะเทศให้ใครแล้วก็อันนี้มันจะเป็นยังไงทุกรายการอะไรมันจะมีคลิปมีเก็บไว้ดูทีหลังได้คนที่ไม่ได้เข้าค่ายอะไรเขาก็จะได้ดูได้ฟังมันได้ประโยชน์เยอะตรงนี้แล้วก็ค่ายนี้จะมีแพทย์หญิงมาด้วยนะเป็นคนใหม่เลยหัวมาสนใจเลยเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะต้องติดตามต้องฟังดูอะไรนั่นจะมีอะไรมาแนะนำเลยแพทย์หญิงก็วันนี้ที่เขาเขียนหนังสือกับคุณหมอสันนะหมอสันที่พวกเราก็คุ้นเคยกันมังสวิรัติกันเอาวันนี้เราพูดถึงเรื่องเปรียบเทียบดีมากเลยเรื่องการขับรถกับการที่เราจะประคับประคองจิตใจเราคนที่ขับรถเป็นก็จะรู้ว่าเราจะต้องมีสติเต็มร้อยระมัดระวังไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ต้องประคองทั้งพวงมาลัยเดี๋ยวมันไปซ้ายเดี๋ยวไปขวาแล้วต้องคอยจับกลับมาให้มันตรงทางเลยจิตใจเราก็เหมือนกันเช่นกันมันต้องคอยระมัดระวังตลอดต้องมีสติให้เต็มร้อยเป็นยังไงมันก็ต้องแบบโอ้มันชัดเจนมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอ่ะรู้รอบจะดูโฟกัสไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายอะไรเนี้ยมันต้องเช็คดูตรวจสอบมันตรวจสอบรถก่อนที่จะขับอ่ะก่อนที่จะขับก่อนที่จะสตาร์ทออกไปนั้นตรวจสอบดูที่ล้อเรายางแบนหรือเปล่า
มีแมวเข้าไปอยู่ในกระโปรงรถหรือเปล่าเช็คดูจิตใจเราก็เหมือนกันตรวจสอบดูมันมีอะไรยังไงหรือขับไปนะมันเครื่องมันเดินไม่ดีไม่เต็มร้อยมันอืดๆอาดๆอยู่นะมันต้องมีอะไรเสียแน่นอนเลยเนี่ยเปรียบเทียบได้ชัดเจนว่าจิตใจเราเนี่ยต้องคอยตรวจสอบอยู่เสมอแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะวันนี้ก็ได้เห็นนะพวกเราบอกว่าเอ๊ะมันตื่นมามันไม่แฮปปี้มันไม่เต็มร้อยมันไม่ชัดเจนมันง่วงมันนะแต่พอได้พูดได้ได้แสดงความเห็นได้ปรุงได้บิ้วอารมณ์ได้ทำได้แม้แต่ระลึกทบทวนว่าเราจะพูดอะไรยังไงสติมันกลับมามันได้แบบต้องปรุงขึ้นเต็มที่เนี่ยมันก็ทำให้ตื่นเหมือนกันถ้าเรียกว่าอะไรนะวิธีการแก้ง่วงอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสาธยายธรรมแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องควรทำก่อนอื่นเลยเราขับรถอยู่ก็ตามอันนี้ขับรถจริงๆนะอยู่ในรถเนี่ยแต่ว่าเมื่ออารมณ์อะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องจัดการอารมณ์นั้นก่อนเสมอหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่นี่คือนักปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเราสามารถจับรู้อาการอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนี้ได้แล้วจัดการให้มันแบบโอ้แฮปปี้อุเบกขายินดีได้ล้างกิเลสเหล่านี้ได้แน่นอนเลยมันก็จะมีผลทำงานทำการอะไรมันก็จะสำเร็จลุล่วงได้ดีขับรถก็ปลอดภัยเหมือนกันอ่ะจากวันนี้อนุโมทนาพวกเราทุกคนขาดการเกินเจริญในธรรมนะกราบขอบพระคุณขอบพระคุณมากครับ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